นี่มันเพิ่งต้นปีช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยสู้ๆนะครับค่ะเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะแล้วเราจะบอกว่าตื่นเต้นไหมก็เลยต้องรอดีกันก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องเจอก่อนไงมีวิแววไหมหรออืมโอ้หวานอ่ะผมชุ่มฉ่ำอยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่เจมส์ต้องช่วยหาให้เป็นหรอครับใครที่จะเข้ากับฉันอ๋อผมรู้แล้วคนนี้จะเข้ากับคุณเบลได้นะครับมีไม่เยอะข้ออันดับแรกคือต้องเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่กับครอบครัวได้แล้วก็สามารถอยู่กับคนรอบๆตัวของเบลได้คุณแม่ได้แล้วก็เป็นคนที่ไลฟ์สไตล์แบบค่อนข้างตรงกันอะไรรู้ปะเพิ่งดูรายการที่เบลไปสัมภาษณ์แล้วก็อันนี้คือคำพูดของเบลค่ะก่อนที่บ้านมางานนี้เพิ่งไปตามมาตอนนั้นผมแก้มยุ้ยมากครับตอนนั้นก็คือแบบเหมือนเป็นยุคมืดมืดเลยเหรอเป็นยุคค่ะก็เป็นแบบเหมือนช่วงที่ยังค้นหาตัวเองอยู่ละกันยังแบบไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่รู้ว่าแบบอยู่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดีเนาะมันก็แบบผ่านไปนานแล้วทุกคนยังแบบยังพูดถึงนางสาวสีสยามค่ะตอนนั้นก็คือเขินมากเพราะว่าแบบมันต้องมีแบบใส่ชุดว่ายน้ำอะไรหนูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรายังไม่เซียนเรื่องการแสดงขนาดนั้นใช่ครับรอแต่เราพูดเนาะใช่ใช่ก็คืองานเป็นงานแบบต้อนรับซัมเมอร์ก็คือร้อนเลยค่ะวันนี้ใช่ค่ะแต่ว่าก็สนุกสนานดีค่ะก็เป็นแบบเหมือนกิจกรรมกับแฟนคลับกับลูกค้าของ PNG ค่ะวันนี้ก็มาเล่นเกมกันอะไรเงี้ยก็สนุกสนานเฮฮาครับวันนี้ใช่ค่ะวันนี้นอนเป็นล่าค่ะเป็นล่าค่ะผมทำเต็มที่แล้วนะครับคือผมแบบไม่ได้ตั้งใจจะอ่อนให้หรือว่าอะไรเลยคือทุกคนเห็นเป็นประจักษ์ว่าผมตั้งใจแล้วแต่ผมได้แค่นี้จริงๆครับผมได้แค่นี้จริงๆก็คือได้ประมาณนี้สกิลผมได้ประมาณนี้ครับพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วฮะตอนแรกนึกว่าหมวดของเบลว่าจะยากแต่ปรากฏว่าแบบมันใบ้ละง่ายกว่าไงใช่ครับก็น่ารักเสมออยู่แล้วครับคือน่ารักเหมือนเดิมเลยครับทุกคนก็แบบตั้งใจที่จะมาหามีส่วนร่วมแล้วก็แบบมาร่วมสนุกกันอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นบรรยากาศที่เราเห็นแล้วก็แบบเราก็ดีใจมียังเหนียวแน่นเหมือนเดิมสำหรับกีฬานี้ใช่ไหมอุ๊ยตะกี้มีน้องคนนึงมาบอกว่าหนูดูพี่ตั้งแต่ป.3ตอนนี้หนูปี1แล้วนะคะคือโตแล้วเขินไหมคะไม่เขินค่ะป.ป.ใช่ครับอุ้ยรับเลยเหรอรับเลยครับรับเลยป.3ถึงปี1เลยนะครับสิบปีที่ผ่านมาก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมค่ะเราเดินทางมาถึงตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะสิบปีแล้วเอจจริงเหรอหล่อเล่นก็ดีนะคะคือเหมือนแฟนคลับเขาก็คือติดตามเรามาตั้งแต่เห็นพัฒนาการของเราเนาะตั้งแต่ละครแบบเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันมาจนแบบกำลังจะมีผลงานใหม่ด้วยกันอีกแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันคือจริงๆผมดีใจที่มีโอกาสที่แบบได้มาเล่นกับเบลอีกครั้งเพราะว่าเหมือนกับพอเราต่างคนต่างไปทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วพอกลับมาเล่นกันอีกทีนึงคือมันก็อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะเล่นกันแบบในเวไหนอะไรยังไงผมว่ามันก็เป็นอีกความสนุกหนึ่งในการทำงานด้วยแต่ละคนก็ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาแล้วพอได้มาเจอกันมันน่าจะดีค่ะน่าจะมันคิดว่าปรับตัวไม่ยากเลยเพราะเราคุ้นเคยไม่ยากอยู่แล้วไม่ยากอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็เล่นตามเขาเดี๋ยวเราไปช้าไปหน่อยเราค่อยบอกเรื่องละครเราเนาะแต่ว่าที่ใดวันนี้ก็ต้องขอบคุณเนาะครับจริงๆแล้วเราก็เป็นคนเดียวกันครับใช่ค่ะมาเจอกันแบบครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกก็ช่วยกันมาซัพพอร์ตพวกเราหรือว่าช่วยกันแชร์หรือว่าช่วยกันที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้มันแบบมันสนุกแล้วทำให้เราได้มาเจอกันอีกงานหน้าเผื่อเราจะได้มาสนุกด้วยกันอีกครั้งครับเดี๋ยวได้รู้ว่าทั้งคู่เป็นพ่อแม่เป็นเจ้าจริงจังนะเออเขาพูดแบบชุดชุดก็เท่าเยอะมากที่เจอบางครั้งเป็นพ่อแน่นอนเป็นสิครับเก็บปังเก็บแต่งเลยทุกวันมันเป็นช่วงครับไม่ชัวร์แต่ว่าก็คงไม่ได้เยอะมากหรอกครับแต่ว่าก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งไตรมาสแรกไปแล้วกี่ตัวครับพี่จริงยังไม่ได้ไปนับจริงจังครับพี่
วันเลยใช่แต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบเป็นแคมเปญด้วยอะไรด้วยเบลล่าก็ไม่แพ้ไม่แข็งค่ะก็ดีค่ะก็ดีใจที่แบบเหมือนลูกค้าหลายเจ้าเขาแบบเหมือนเขาเรียกว่าไว้วางใจเราละกันค่ะให้เราแบบเป็นตัวแทนของแต่ละอันอะไรนี้ค่ะละครก็ประกอบกับตอนนี้ผู้ชายโทรมาพอดีแต่ก็ไม่ได้ถึงสมัยเราไงค่ะแต่บางครั้งสุดมีทีแล้วมันก็จะมีภาพแบบตอนนั้นผมแก้มยุ้ยมากครับตอนนั้นก็คือแบบเหมือนเป็นยุคมืดยุคมืดเลยเหรอเป็นยุคค่ะก็เป็นแบบเหมือนช่วงที่ยังค้นหาตัวเองอยู่ละกันยังแบบไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่รู้ว่าแบบอยู่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดีเนาะมันก็แบบผ่านไปนานแล้วทุกคนยังแบบยังพูดถึงค่ะคุณย้อนไปเป็นไงบ้างคะตอนใช่ค่ะก็เป็นนางสาวสีสยามค่ะตอนนั้นก็คือเขินมากเพราะว่าแบบมันต้องมีแบบใส่ชุดว่ายน้ำอะไรหนูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรายังไม่เซียนเรื่องการแสดงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบป้าแจ๋วพี่แหม่มคอยแบบคอยช่วยค่ะครับตอนนั้นก็เป็นลูกพี่หมอแต่ว่าคือจริงๆค่อนข้างเขินมากๆเวลาได้ดูละครนี้ครับเพราะว่าในเบื้องหลังเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ความจำแบบสั้นมากในช่วงนั้นครับคือจำวงจำบทอะไรก็แบบคือตื่นเต้นมากตอนที่แบบไปเล่นในเรื่องนี้แล้วก็มันจะมีฉากที่แบบต้องไปเล่นกับเขาแล้วเขาแบบต้องร้องไห้ดราม่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็จำบทไม่ได้ผมก็ยิ่งตื่นเต้นไงเพราะว่าแล้วแบบเฮ้ยเขาร้องไห้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คือคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดบทก็คือลืมบทไปเลยแล้วก็คัทแล้วป้าแจ๋วก็มาด่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยเบลก็รออยู่คือสิ่งที่ผมจำได้มีภาพประมาณเนี้ยอยู่เต็มไปหมดเลยในเรื่องนี้แต่แล้วก็ไม่แคลวกันนะกับมาเจอกันค่ะคนละคนค่ะคนละคนเรื่องใหม่จะถ่ายกันตอนไหนก็เร็วๆนี้แล้วค่ะตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่กำลังจะเข้าช่วงของเวิร์กช็อปแล้วครับเวิร์กช็อปฟิตติ้งถ่ายโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้ใกล้เปิดกล้องแล้วค่ะก็ดีค่ะก็ขอให้ติดตามแล้วกันเนาะเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะอะไรนะก็ไม่ค่อยถูกกันเลยครับไม่ได้ถูกกันแต่แรกแรงทั้งคู่ค่ะถ้าประกบคู่เราจะมีการแบบเขินตอนที่เราเล่นด้วยกันครั้งแรกไม่รู้เลยครับอันนี้อาจต้องรอดูไม่รอดูเพราะว่าไม่ได้เล่นคู่กันไม่ได้เล่นคู่กันนานแล้วใหญ่แล้วค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะได้ไปพุทธคยาอินเดียมาค่ะก็คือไปถวายฉัตรค่ะที่เจดีย์พุทธคยาเลยก็คือเหมือนได้รับโอกาสแหละค่ะจากพระอาจารย์สมภพจังหวัดกลางแล้วก็พระอาจารย์ดิลานันท์ค่ะที่ดูแลที่พุทธคยาอินเดียค่ะเลยได้มีโอกาสได้ไปถวายแล้วก็ไปนั่งสมาธิได้ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือส่วนมากถ้าทริปทำบุญก็จะมีคุณแม่ไปด้วยอย่างเงี้ยละค่ะครั้งนี้ใครแฮปปี้กว่ากันคะคือเราอิ่มใจอยู่แล้วแหละเราได้ไปแบบเหมือนทำบุญอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าที่เห็นความเปลี่ยนแปลงไปคือคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่คือเริ่มมาฟังธรรมะมากขึ้นเข้าวัดมากขึ้นแล้วก็เหมือนตอนก่อนกลับแบบคุณแม่ก็เหมือนขอบคุณพระอาจารย์ที่เหมือนทำให้มีเขาเรียกว่าแสงสว่างในชีวิตเนาะแบบฟังธรรมทุกวันตอนตื่นเช้ากับตอนก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราเป็นลูกเราฟังแล้วแบบเราปลื้มใจมากค่ะวันนี้เดินสายทำบุญคือทำเรื่อยๆค่ะเท่าที่แบบมีโอกาสได้ทำคือเหมือนมันมีช่วงนึงแบบเบลกับแม่ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไปวัดแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากคือช่วงโควิดเนี่ยแหละเพราะว่ามันก็ดูแบบเป็นที่โล่งดูปลอดภัยอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าว่างเมื่อไหร่ได้ทำบุญได้ไปวัดอย่างเงี้ยค่ะในการทำบุญแต่ละครั้งใครเป็นใครเป็นคนชวนใครคะพี่เบลตอนนี้ก็คือแล้วแต่แล้วค่ะก็มีแบบคุณแม่วันนี้คุณแม่ก็ไปค่ะใช่ใช่แบบไปแจกมีโรงทานอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้บอกว่าวันนี้นะว่าที่นี่เราจะมีแฟนแต่รอดูนี่มันเพิ่งต้นปีช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยสู้ๆนะครับค่ะเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะแล้วเราแต่เราแบบจะบอกว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นแ
หมือนกันมันต้องเจอก่อนไงมีวิแววไหมหรอก็อาจจะมีลุ้นต้องรอดูค่ะแววพี่จิ๋วนะพี่จิ๋วหวานอ่ะผมชุ่มฉ่ำอยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่เจมต้องช่วยหาให้เป็นหรอครับคือไม่ได้คิดว่าจะแบบเป็นใครอะไรยังไงค่ะตอนนี้มีใครอยู่แบบนี้ มีลิสต์อย่างเงี้ยหรอก็ไม่รู้ว่าต้องรอดูก่อนค่ะอะไรนะอุ้ยหรอคะครับอยากรู้บ้างครับไม่เป็นไรลองถามดูผมจะได้อยากฟังบ้างอะไรเงี้ยครับจะสู้ครับจะสู้ก็เป็นคนยังไงคะโอ้โหลองเดาค่ะน่ารักทำเลยหรอกครับผมไม่รู้เลยอ่ะไม่แบบใครที่จะเข้ากับฉันอ๋อผมรู้แล้วคนนี้จะเข้ากับคุณเบลได้นะครับก็มีไม่เยอะข้ออันดับแรกคือต้องเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่กับครอบครัวได้แล้วก็สามารถอยู่กับคนรับตัวของเบลได้คุณแม่ได้แล้วก็เป็นคนที่ไลฟ์สไตล์แบบค่อนข้างตรงกันอะไรรู้ปะเพิ่งดูรายการที่เบลไปสัมภาษณ์แล้วก็อันนี้คือคำพูดของเบลค่ะทำบ้านมางานนี้เพิ่งไปทำมาทำกันบ้านมาถามข้อมูลการงานทำกันบ้านมาค่ะหรือว่าเราเข้ากองแล้วเขาไปสืบเดี๋ยวผมไม่สืบให้ครับยังไม่รู้เลยครับผมกำลังรอจับพิรุธอยู่นะครับแล้วมีไหมครับแม่คุณแม่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนาคุณนาติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ